ตัวสรัญญูคือคนสุดท้ายของชีวิตเปิ้ลหัทยาไม่คิดเรื่องมีใหม่อัปเดตดึงหน้าวัย61ปีวันที่10มิถุนายนนี้ก็จะครบรอบ3ปีของพระเอกดังตัวสรัญญูวงกระจ่างด้านภรรยาที่ถือว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งวงการอย่างเปิ้ลหัทยาวงกระจ่างได้อัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้จิตใจและความรู้สึกก็ยอมรับความจริงได้แล้วแม้ในบางครั้งยังคงเศร้าและคิดถึงแต่ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขที่สุดแถมยังดูแลตัวเองดีล่าสุดก็เพิ่งไปสัญญกรรมเสริมความสวยดึงตาให้ยกขึ้นโดยเปิ้ลได้อัปเดตให้ฟังถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งเปิดถึงมุมมองของชีวิตบ้านปลายที่จะเป็นไปได้ไหมที่จะโกออนมีเพื่อนร่วมชีวิตอีกครั้งด้วยความที่ตอนนี้เราก็อายุเยอะแล้วรับเงินผู้สูงวัยแล้วหัวเราะคือจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่เราหนังตาตกแล้วเราไปฉีดโบท็อกซ์มันก็ไม่ช่วยก็เลยไม่ได้ไปฉีดก็เลยคุยกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญคุณหมอก็จะมีวิธีการทำเฟสโซล็อกก็จะดึงตาเราขึ้นมาดึงหนังขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้ตรงแถวชี้ที่ขมับไม่ใช่พาการผ่าตัดใหญ่ไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จทำเสร็จปุ๊บก็ทำทุกอย่างได้ตามปกติพอใจไหมจริงๆผ่านมาได้2อาทิตย์มันก็บวมแค่วัน2วันแรกตามันตึงๆวันแรกก็จะหัวเราะแล้วมันแปลกๆกินอะไรมันก็แปลกๆแต่คนยังไม่ค่อยรู้นะพี่เปิ้ลยังไม่ค่อยได้บอกใครคนก็จะงงว่าทำอะไรส่วนตัวพี่เปิ้ลนะพอตามันไม่ตกมันก็รู้สึกไม่หงุดหงิดเพราะมองตัวเองตอนตาตกแล้วมันแล้วหน้ามันบึ้งคนก็จะทักไม่ค่อยยิ้มเลยถึงแม้จะยิ้มแต่คนทำเยอะนะเป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอถามถึงลูกหน่อยตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยกันที่ไทยอย่างน้องหนุนเขาก็เพิ่งเล่นหนังนางนาคสะพายพระโขนงจบไปก็จะมีงานอื่นที่เขาทำกับเพื่อนคนอื่นอีกส่วนน้องหนังเขาก็กำลังตัดสินใจว่าเขาจะไปทางไหนเพราะน้องๆเขาก็มีงานของแต่ละคนเขาก็มีเส้นทางของตัวเองลูกหนุนลูกหนังด้วยความที่เขาโตกันแล้วทั้งคู่คุณแม่ยังมีคำแนะนำอะไรให้ลูกๆเป็นพิเศษอีกบ้างเขาอยากจะปรึกษาอะไรก็ค่อยแนะนำเขาไปบางทีเขาก็แนะนำพี่ด้วยซ้ำเพราะพี่ก็จะมีทำงานกับทางทีมเกาหลีด้วยเขาก็จะแนะนำและรู้จักกับทางต่างประเทศก็จะแนะนำพี่อัปเดตให้ฟังได้ไหมว่าชีวิตความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ไม่มีพี่ตัวสภาพจิตใจใช่ไหมจริงๆอ่ะมันก็ผ่านมาก็วันที่10มิถุนายนนี้ก็จะครบรอบ3ปีที่ยอมรับความจริงว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นพี่ตัวก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังมีการพูดคุยเวลาไปไหนมาไหนไปเจออะไรก็จะบอกกับลูกตลอดว่าถ้าพ่อมาก็จะอย่างนี้นะอย่างนี้นะมุมมองตอนนี้ในเรื่องชีวิตคู่มีคิดที่จะโกออนไปถึงขั้นจะเริ่มต้นใหม่มีเพื่อนร่วมชีวิตในบ้านปลายพี่เปิ้ลไม่ได้คิดตรงนั้นเลยพี่เปิ้ลคิดถึงแต่เรื่องการทำงานมากกว่าทำยังไงให้ทีมงานที่ทำงานร่วมกับเรามีความสุขเพื่อนๆที่น่ารักที่ทำงานด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าคือทุกอย่างตอนนี้มันก็ดีอยู่หมายความว่าวันเวลาที่เราคิดถึงพี่ตัวเรายังคิดว่าเขาก็ยังมีอยู่และบางวันเศร้าก็เศร้ารู้สึกคิดถึงแต่ว่าพี่เปิ้ลมันก็ไม่ได้ไปบอกใครคิงซอนโฮมาไทยบ่อยจนเริ่มรู้เส้นทางแฮปปี้ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงคิงซอนโฮมาไทยบ่อยนักแสดงคิม SEON โฮคิมซอนโฮกลับมาเจอแฟนๆชาวไทยอีกครั้งในงาน TEACHA Exclusive Event with Kim SEON โฮนะICONSIAM at True Icon Hall FLOOR 7 Hall 1 and 2 ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ TEACHA ที่ชะคอมบูชาในรูปแบบผงคุณภาพเยี่ยมที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้คิมซอนโฮมาไทยบ่อยคิมซอนโฮ
โดยก่อนจะเข้าสู่กิจกรรม Exclusive กับเหล่าแฟนคลับนักแสดงหนุ่มคิมซอนโฮก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบเป็นกันเองพูดถึงความรู้สึกที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์และการกลับมาพบแฟนๆชาวไทยอีกครั้งโดยเริ่มจากการแนะนำตัวเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับผมนักแสดงคิมซอนโฮครับรู้สึกดีใจมากๆเพราะเมืองไทยเป็นประเทศที่ผมมาบ่อยมากๆเลยรู้สึกคุ้นชินแล้วก็สบายใจทุกครั้งที่มาตอนนี้มาบ่อยจนเริ่มรู้ถนนหนทางแล้วครับมาทีไรก็แฮปปี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งในอนาคตก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกบ่อยๆนะครับคิมซอนโฮมาไทยบ่อยพูดคุยมารอบนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามาเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ของทีชะด้วยรู้สึกยังไงบ้างและก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางทีชะนะครับที่ไว้วางใจเลือกผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาแนะนำทีชะให้ทุกคนรู้จักและได้ดื่มกันเพราะเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับอากาศประเทศไทยมากๆระหว่างทางที่มาเมืองไทยตื่นเต้นมากๆตอนที่ถ่ายทำโฆษณาของทีชะทีมงานโปรดักชั่นของทางทีชะก็น่ารักมากๆทำให้รู้สึกสบายใจและอบอุ่นและตอนที่ถ่ายทำก็นึกถึงแฟนตลอดเลยเพราะว่าอยากจะได้ชมโฆษณาตัวนี้กันคิมซอนโฮมาไทยบ่อยมีความสุขเวลาที่อยู่เมืองไทยทำกิจกรรมอะไรบ้างครั้งนี้ก็มาเพื่อโปรโมททีชะโดยเฉพาะเลยแต่คราวที่แล้วที่มาไทยได้มีโอกาสออกไปเดินเล่นและได้ทานอาหารไทยด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้มากๆครับมารอบนี้ก็ได้ทานอาหารที่ชอบไปแล้วคือข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ทีชะครับแฟนชาวไทยดีใจที่เห็นคุณคิมซอนโฮได้ใช้ชีวิตในไทยเดินเล่นรับประทานอาหารไทยเหมือนเป็นชาวไทยท่านหนึ่งเลยอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอยู่เสมอเลยครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยมากๆเวลาออกไปเดินเล่นก็จะได้เห็นวัฒนธรรมและบรรยากาศแบบไทยๆเลยรู้สึกว่ามีความสนิทสนมกับประเทศไทยตลอดเวลาทุกก้าวเดินผมมีความสุขมากๆเหมือนเป็นการฮีลลิ่งใจให้ผมด้วยคิมซอนโฮมาไทยบ่อยมองมุมไหนก็โดนใจปกติแล้วเวลาว่างชอบทำอะไรคือเวลาว่างผมชอบออกกำลังกายแล้วก็ชอบเดินเล่นครับเตรียมตัวมายังไงบ้างกับงาน Exclusive ก็เตรียมตัวมาอย่างดีมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเพื่อที่จะมาสนุกไปกับทุกคนครับพูดถึงแฟนๆที่จะมาเจอกันในงานขอบคุณทุกๆคนมากที่มากันจากที่ไกลๆวันนี้อยากให้มาสนุกและมีความสุขไปด้วยกันนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเจอกับแฟนไทยอีกครั้งครับ